มีคําถามนะครับฝากมาจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงท่านนี้อายุ45นะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับไปตรวจนะอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมครับนะทีในชี้่ครับท่านนี้ก็เลยเอาผลมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แล้วก็ปิดในส่วนข้อมูลส่วนตัวไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าท่านนี้อายุ45นะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับแล้วก็กังวลนะครับกังวลเรื่องLDL เนี่ยกับคอเลสเตอรอลนะครับที่น่าจะสูงไปนิดหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาลองให้พี่หมอต้นแนะนำดูว่าถ้าดูจากผลการตรวจล่าสุดเลยนะครับตามในรูปเนี่ยนอกจากเรื่อง LDL Total Cholesterol แล้วเนี่ยคิดว่ามีตรงไหนแนะนำเพิ่มเติมไหมครับที่หมอต้นนะครับก็สำหรับเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยที่เราไม่อยากให้มันสูงเพราะเหตุผลที่ว่าในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเราจะพบว่ามีตะกั่นที่มาเกาะตรงบริเวณหลอดเลือดหัวใจมีส่วนประกอบของคอเลสเตอรอลและคอเลสเตอรอลมันก็ไปพอกเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านมีการมีหลอดเลือดหัวใจตีบบ้างหรือยังเนี่ยให้ท่านไปตรวจแคลเซียมสกอร์ซึ่งผมพูดบ่อยมากมากบ่อยมากๆเลยอายุผู้ชายสัก45ขึ้นไปผู้หญิงสัก50แต่เดี๋ยวนี้อาจจะต้องลดลงผู้หญิงสัก45ขึ้นไปลองทำแคลเซียมสกอร์ดูสักครั้งหนึ่งแล้วทำ5ปีอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านคอเลสเตอรอลสูงแต่แคลเซียมสกอร์ท่านเป็น0ท่านไม่ต้องไปกินยาลดไขมันนะครับยิ่งกินยาลดไขมันตะกั่นมันจะยิ่งคอกหลอดเลือดท่านมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวแคลเซียมสกอร์มันจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าท่านควรจะกินยาลดไขมันหรือไม่ถามว่าถ้ามันสูงท่านกังวลทำยังไงดีต้องไปช่วยกันหาสาเหตุว่าจากอะไรโลกินโลคาร์บไหมดูจากคอเลสเตอรอล230ไม่น่าจะโลคาร์บงั้นก็ต้องมาจากอาหารละกินอาหารเย็นเยอะไหมถ้าท่านกินอาหารเย็นเยอะตัวไขมันหรือว่าตัวคาร์โบไฮเดรตที่เข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสารตัวกลางที่เรียกว่าอะเซติลโคเอแล้วมันจะสร้างเป็นคอเลสเตอรอลในตอนกลางคืนต้องถามว่าท่านกินอาหารเย็นเยอะหรือเปล่าถ้ากินอาหารเย็นเยอะลดลงหรือถ้ากินอาหารเย็นดึกให้กินเร็วขึ้นสัก4โมงถึง5โมงเย็นโอเคหรือข้อที่3ท่านกินไขมันอิ่มตัวเยอะไหมไขมันอิ่มตัวพวกนี้ก็จะอยู่ในเบเกอรี่ขนมเค้กเนื้อสัตว์โดนัทขนมหวานทั้งหลายรวมถึงอยู่ในเนื้อสัตว์ติดมันท่านกินกลุ่มนี้เยอะไหมอันที่4ท่านกินไอ้พวกไขมันทานเยอะไหมไขมันทานก็เช่นครีมเทียมอันนี้จะเจอเยอะมากนะครับหรือว่าตัวขนมหวานดัดแปลงรสช็อกโกแลตไม่เรียกว่าช็อกโกแลตมันจะเป็นขนมหวานดัดแปลงกลิ่นหรือว่ารสช็อกโกแลตเนี่ยกินพวกนั้นเยอะหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เครียดเยอะไหมอันที่4ความเครียดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนตั้งความเครียดออกมานั่นก็คือคอเลสเตอรอลทำงานดึกเครียดเยอะคอเลสเตอรอลสูงนะครับคอเลสเตอรอลสูงประมาณนี้ต้องผมคิดถึงทำงานกลางคืนเยอะแล้วก็เครียดข้อที่5ที่พอจะเป็นไปได้ก็คือเริ่มเข้าวัยทองหรือเปล่าคนที่เข้าวัยทองเนี่ยร่างกายก็จะรีเฟล็กซ์เหมือนกันว่าเอ้ยฉันต้องการสร้างฮอร์โมนเพศอยู่นะแต่ละไข่มันสร้างไม่ได้ไปเอาสารตั้งต้นมาเยอะหน่อยสิถึงจะสร้างได้สารตั้งต้นเป็นการสร้างฮอร์โมนก็คือคอเลสเตอรอลอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้ตินะครับว่าคอเลสเตอรอลสูงเกิดจากสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแล้วปัญหาอีกอันนึงที่ผมเหลือบเห็นก็คือค่าครีเอทินีนค่าครีเอทินีน 1.03 ในผู้หญิงก็ถือว่าค่อนข้างสูงอายุ45 GFR 6 66เนาะครับถ้าต่ำกว่า60เนี่ยถือว่าเป็น
ไตวายระยะแรกถ้าในทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าระยะ 3A ของท่านนี้ซึ่งผมไม่รู้รูปร่างเขาว่ากล้ามเนื้อเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะค่าครีตินินมักจะไม่ค่อยขึ้นสูงขนาดนี้ถ้าขึ้นสูงขนาดนี้ท่านควรจะไปดูปัสสาวะท่านด้วยว่ามีโปรตีนในปัสสาวะไหมถ้าไม่มีลองตรวจดูไมโครอัลบูมินดูซิว่ามันรั่วออกมาเนี่ยสัดส่วนของมันที่เรียกว่าครีตินินเรโชเนี่ยมันได้ประมาณไม่เกิน30มั้ยถ้ามันเกิน30แปลว่าเริ่มมีภาวะไตเสื่อมชนิดมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเยอะท่านต้องไปหาสาเหตุละว่าอะไรที่ทำให้ไตเสื่อมไตเสื่อมส่วนใหญ่เกิดจากยาท่านกินยาอะไรเป็นประจำมั้ยหรือว่าไม่ใช่ปวดหัวยาปวดหัวกินยาปวดหัวกินยาหรือเปล่าหรือถ้ามีความดันสูงมีเบาหวานซ่อนอยู่แล้วมันทำให้หลอดเลือดในกรวยไตเสื่อมไม่สามารถรองรับเสียได้แล้วค่าครีตินินขึ้นอันนี้จะต้องดูกันต่อไปแล้วส่วนของ LDL นะครับพี่หมอต้นเอามันเชื่อมโยงกันครับเอาคนนี้พอดีไม่ได้ดูสัดส่วนก็ยังถือว่าโชคดีที่เป็นคุณสุภาพสตรีท่านนี้มี HDL ที่ค่อนข้างสูงเลเวลเรโชหรือว่าสัดส่วนของตัว LDL ต่อ HDL เนี่ยถ้าจะให้ดีคุณจะต่ำกว่าต้นหนึ่งซึ่งของท่านนี้ก็คือต่ำกว่า3ต้นหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วแม้เราจะมีไขมันแย่ไขมันเลวในปริมาณที่สูงแต่เราก็ยังมีตัวไขมันดีในสัดส่วนที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผลเห็นผลเรื่องแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ไม่ต้องน่ากังวลอะไรไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ลองลดไอ้พวกครีมเทียมลดไขมันอิ่มตัวลงเครียดน้อยลงก็ช่วยได้แล้วแนะนำทำแคลเซียมสกอร์เพิ่มนะครับแล้วก็ตรวจโปรตีนด้วยในไตโอเคเห็นภาพเลยนะครับโอเคก็มีสรุปแล้วมี2คำแนะนำนะครับนอกนั้นก็อย่างที่พี่หมอต้นเล่าให้ฟังอ่ะอายุ45การที่คอเลสเตอรอลสูงขึ้นนิดนึงก็อาจจะเป็นผลที่อาจจะนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเริ่มฮอร์โมนเริ่มจะค่อยๆพร่องลงไปละก็ต้องถามไปว่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอปกติดีหรือเปล่าหรือว่าเริ่มยืดเริ่มห่าง 2-3 เดือนมาทีโอเคมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับพี่หมอต้นน่าจะไม่มีแล้วครับโอเคครับ